Autonomy is an illusion. Welcome to my crew จิรุเทียสวัสดีครับผมเจมส์จินวารุนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการแบนทั้งหมด10ปีครับที่หลายคนนั้นโดนกันไปอย่างหนักในช่วงนี้นะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ้าพี่ทำไมอยู่ดีผมโดน10ปีทั้งๆที่ผมก็ไม่เคยใช้โปรทั้งที่ผมเนี่ยก็ไม่เคยเล่นโกงด้วยซ้ำซึ่งจุดนี้เองนะครับเราจะมาไขข้อสงสัยนะครับผมเพราะว่าทาง EA Thailand เนี่ยก็ได้มีการออกมาประกาศอย่างชัดเจนแล้วซึ่งนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ในตัวเลยทีเดียวโดยจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับพวกคุณเล่นเกม Apex Mobile แล้วอยากได้สกิน Battle Passหรือลายปืนใหม่ๆเราขอแนะนำ Wristman Shop ช่วยบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% ด้วยระบบ Official มีแอดมินบริการดูแล24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ @Wristman Shop ต้องมีแอดนำหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตามหลักแสนคนหรือว่าสแกน QR Code ตรงนี้เลยหรือว่าเติมบนเว็บไซต์ก็สามารถเติมได้ที่ wristmanshop.com ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปแถมยังมีการอัปเดตโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆที่ Facebook Wristman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG Wristman Shop นะครับเพียงเข้าเว็บเลือกเกมที่อยากเติมกรอก UID และชื่อตัวละครให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ชำระเงินได้เลยไม่ว่าจะเป็นโอนธนาคารหรือว่าพร้อมเพย์เสร็จแล้วเลือกราคาที่ต้องการเติมแล้วกดดำเนินการต่อยอมรับดำเนินการต่อให้เรียบร้อยสแกนจ่ายเงินกดยืนยันเพียงเท่านี้ระบบก็เติมเงินให้คุณเรียบร้อยอย่าลืมใครสายโหดสายยิงอยากเติมเงินเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% แบบ Official ที่ Wristman Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะว้าวเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับผมว่าทางตัวของ EA Thailand เนี่ยได้มีการบอกข่าวสารอะไรยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตัวของ EA นะครับผมได้มี Discord ที่เป็นตัว Official ของทางประเทศไทยแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะครับผมรวมถึงอยากจะดูเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆตัวเกมไขข้อสงสัยนะครับรวมถึงประกาศสำคัญนะครับจากทาง EA ในประเทศไทยโดยตรงเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าร่วม Discord EA Thailand Apex Legends Mobile ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับก็สามารถเข้าที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะบอกเลยว่าอยู่ที่นี่นะครับผมมีประโยชน์อย่างแน่นอนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณจะได้รับรู้ข้อมูลที่คุณเนี่ยคาดไม่ถึงเลยล่ะครับเอาละครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนนี้ก่อนดีกว่านะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะก็คือมีคนหลายคนนะครับผมที่โดนแบนไปเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีเต็มเลยนะครับซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยที่รู้สึกว่าเฮ้ยผมเนี่ยก็ไม่ได้ทำการใช้โปรผมเนี่ยก็ไม่ได้ทำการโกงอะไรแต่อย่างใดทำไมผมถึงโดนจัดการแล้วก็โดนแบนถึง10ปีด้วยกันแบบนี้เนี่ยตัวเกมมีปัญหาหรือเปล่าซึ่งจุดนี้เองนะครับผมทาง EA ในประเทศไทยก็ได้มีการออกมาประกาศอย่างชัดเจนนะครับลงในตัวของ Discord ว่าเหตุผลทั้งหมดนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังกันนะครับทาง EA นะครับผมได้ทำการแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการแบน ID นะครับโดยได้แจ้งว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆจากการที่เพื่อนๆในคอมมูนิตี้หลายคนเข้ามาสอบถามว่าทำไมถึงโดนแบนและส่วนมากก็มีโทษแบนถึง10ปีทางทีมงานขออนุญาตอธิบายสาเหตุดังนี้ค่ะโทษแบน10ปีนั้นไม่ได้เกิดจากการละเมิดกฎของเกมเพียงข้อใดข้อหนึ่งแต่หมายถึง ID นั้นๆได้กระทำผิดกฎร้ายแรงหรือละเมิดกฎหลายข้อเช่นข้อ1ละเมิดความปลอดภัยของแอปหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบความปลอดภัยของแอป2ปิดกั้นหรือทำลายระบบความปลอดภัยของแอป3ใช้แอปช่วยเล่นเช่นอิมูเลเตอร์แอปดัน FPS บอทล็อกเป้าโปรแกรมช่วยเล่นอื่นๆซึ่งการเติมเกมกับร้านค้าภายนอกก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ตัวแอปเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีการละเมิดความปลอดภัยด้านอื่นๆทางทีมงานขอยืนยันว่าการแบนดังกล่าวนั้นเป็นการแบนที่ถูกตรวจสอบได้จริงด้วยระบบโดยแต่ละ ID นั้นมีสาเหตุการถูกแบนที่แตกต่างกันออกไปหากผู้เล่นท่านใดยืนยันว่าไม่ได้ทำการเล่นด้วยการใช้วิธีผิดปกติต่างๆและมีความสงสัยคาใจสามารถติดต่อสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ EA Helpหรือในหัวข้อของแบน All Suspended Account ค่ะซึ่งนี่นะครับผมก็คือข้อมูลของฝั่งที่ EA นั้นได้ทำการประกาศออกมานะครับแล้วถ้าเกิดจะให้ผมออกมาขยายความนะครับผมทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับนั่นก็คือข้อแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของละเมิดความปลอดภัยของแอปหรือว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบความปลอดภัยของแอปอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการจัดการแล้วก็ทำการดัดแปลงข้อมูลต่างๆที่เป็นตัวของซอฟต์แวร์ภายในตัวเกมนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการดัดปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งก็ตามนะครับระบบเนี่ยจากทาง EA เนี่ยจะรู้ทันทีเลยซึ่งจุดนี้เองนะครับถือว่าเป็นโทษค่อนข้างหนักมากๆนะครับผมจึงทำให้โดนแบนเป็น10ปีนั่นเองนะครับ
ส่วนข้อ2นะครับนั่นก็คือการปิดกั้นหรือการทำลายระบบความปลอดภัยของแอปซึ่งส่วนนี้เองนะครับผมก็ถือว่าเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวของทาง EA นั้นสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่าตัวเกมนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไงหรือเปล่านะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบนะซึ่งในจุดนี้เองเนี่ย EA ก็ยอมรับไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามันตรวจสอบไม่ได้นะครับผมมันจะทำอะไรมันก็ทำได้สิครับซึ่งในจุดนี้เองเนี่ยมันไม่ใช่แล้วครับผม EA ไม่ยอมอย่างแน่นอนและในข้อ3นะครับผมอันนี้นะครับผมบอกเลยว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายคนนั้นพลาดนะครับผมนั่นก็คือใช้แอปช่วยเล่นต่างๆนะครับอันแรกก็คือ emulator ต่างๆนะครับผมจะถูกแบนทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่าเป็น1ข้อที่หลายคนนั้นพยายามไฟท์มาอย่างยาวนานนะครับว่า emulator ใช้ได้นะครับผมก็โดนแบนมาก็อย่าว่ากันนะครับแต่มันมี emulator อยู่ตัวนึงนะครับผมที่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปเนี่ยก็จะเจอคนที่ใช้ emulator เหมือนกันนั่นเองซึ่งตัว emulator ตัวนั้นนะครับผมจะชื่อว่าเกมลูปนั่นเองนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เกมลูปเมื่อไหร่นะครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเจอผู้เล่นที่ใช้เกมลูปเหมือนกันนะครับผมดังนั้นก็เตรียมใจไว้ให้ดีด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือแอปดัน APS แอปดัน APS นะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันนะครับผมที่จะทำให้คุณนั้นสามารถรีด APS ออกมาให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่การทำแบบนั้นเนี่ยก็จะเป็นการปิดฟังก์ชันอะไรบางสิ่งบางอย่างภายในตัวเกมนะครับซึ่งในจุดนี้เองนะครับผมก็จะไปเข้าสู่ข้อ1หรือข้อ2ซึ่งจะทำให้ตัวเกมนั้นไม่ได้เป็นออริจินอลนะครับผมหรือว่าตัวเกมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในตัวเกมนั่นเองดังนั้นถือว่ามีการยุ่งกับไฟล์ในตัวเกมก็โดนแบนไปตามระเบียบครับนี่เป็นสาเหตุสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนไม่รู้นะครับดังนั้นสิ่งเดียวที่คุณสามารถทำได้นะครับนั่นก็คือการปรับกราฟิกให้ต่ำที่สุดแล้วก็พยายามดัน FPS ให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครสู้ไม่ไหวก็สามารถซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้นะครับที่ไว้สำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามีให้ดูเยอะแยะมากมายนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเรื่องของบอทล็อกเป้านะครับรวมถึงโปรแกรมช่วยเล่นอื่นๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าชัดเจนแล้วนะครับผมก็ทำผิดกฎฮะทำผิดข้อตกลงเกมก็โดนแบนไปตามระเบียบครับซึ่ง3อย่างที่ว่ามานี้นะครับก็ถือว่าเดือดแล้วนะครับแต่ว่าอีก1อย่างนะครับผมที่หลายคนนั้นคาดไม่ถึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเติมเกมจากร้านภายนอกครับการเติมเกมจากร้านภายนอกนะครับผมก็ต้องเข้าใจนะครับว่าในหลายๆครั้งนะครับผมพ่อค้าเนี่ยก็จะเอา ID ของเรานะครับไปทำการเติมนะครับโดยเฉพาะการใช้ตัวของ ID กับพาสเวิร์ดนะครับโดยทำการล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะทำการเติมให้นั่นเองเราเป็นอย่างนั้นนะครับผมจะทำให้ได้รับในราคาที่ถูกกว่าพ่อค้าก็จะกินส่วนต่างไปซึ่งการทำแบบนี้นะครับผม EA นั้นไม่ชอบครับจึงทำการแบนนะฮะเพราะเราจะไม่มีทางรู้เลยครับว่าทางพ่อค้านั้นจะเอาตัวของ ID เรานั้นไปล็อกอินทางไหนนะครับซึ่งอาจจะไปล็อกอินทาง emulator อื่นๆที่มันผิดกฎก็ได้นะครับผมหรือว่าเป็นการใช้ตัวที่แบบมีวิธีของเขานั่นแหละซึ่งจุดนั้นเองเนี่ยก็ทำให้ตัว EA นั้นทำการตรวจสอบแล้วเกิดว่าเจอเนี่ยก็แบนทิ้งเลยนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าแล้วก็คือว่าคุณจะเติมร้านนอกยังไงให้มันถูกกว่าล่ะครับมันมีวิธีไหมมีนะครับผมต้องเติมร้านที่ใช้ตัวของ UID เท่านั้นนะครับผม UID คืออะไรนะครับ UID เนี่ยจะเป็นตัวของหน้าจอหลักของเรานะครับผมที่เราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีเลข UID บริเวณด้านโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับเราแค่ทำการกดคัดลอกนะครับผมแล้วก็ส่งไปให้กับตัวของเว็บไซต์ที่รับการเติมนะครับหรือว่าร้านค้านะครับเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถเติมได้แล้วนะฮะผมไม่ได้มีการใช้ตัวของ ID หรือ password นะครับซึ่งถามว่าร้านไหนที่รับเติมแบบนี้บ้างเติมได้ถูกกว่านะครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นเรื่อยๆนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวของ Richman Shop นะครับผมมีอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับจะทักไลน์ก็ได้หรือว่าจะกดที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับผมจะไม่มีการใช้ ID ของตัวของผู้เล่นเด็ดขาดนะครับจะเพียงแค่ใช้ตัวของ UID หน้าโปรไฟล์เท่านั้นนะครับและไม่ผิดกฎกับทาง EA แน่นอน 100% นั่นเองนะครับถือว่าเป็นการเติม official ที่ราคาถูกกว่าอย่างถูกกฎหมายนั่นเองซึ่งนี่นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวระบบนะครับว่าทำไมหลายๆคนถึงโดนแบนไปถึง10ปีด้วยกันก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็จะไม่ทำตามกันนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมว่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมสำหรับเกม Apex Legends Mobileตอนนี้ผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันในสมรภูมิรบ Apex Legends Mobile นะครับอ๋อลืมบอกไปครับอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุด้วยนะครับผมเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารของเกม Apex Legends Mobile ด้วยนะอย่าลืมไปกดด้วยนะครับเจอกันนะบ๊ายบาย